เราจะไปวัดม่อนพญาแช่โอเคครับตอนนี้ผมมาซื้ออาหารหมานะอันนี้ครับนี่ได้มาแถวผมจะไปวัดม่อนพญาแช่แต่เจอหมาเต็มไปหมดนะครับเทหมดเลยหมดเลยตรงนั้นหมดเลยเอาให้หมดเลยเดี๋ยวมันก็มากินเองเฮ้ยครับเดี๋ยวเราจะไปวัดม่อนพญาแช่กันนะใช่ไหมใช่ไปเดี๋ยวเราไปกันครับเดี๋ยวหมาชุดนี้เนี่ยเงียบกันนอนกันเต็มเดี๋ยวตอนเย็นๆเดี๋ยวเรามาต่อใช่ไหมเป็นหมาเหรอ เป็นหมาตอนนี้เรามาถึงที่วัดม่อนพญาแช่แล้วนะเราเนี่ยนะขี่รถมาเจอแต่หมาเจอน้องหมาแต่ลูกหมาลูกหมาลูกหมาน่ารักมากเลยอยากไปเลี้ยงจริงแล้วก็แบบเนี่ยนะหมาจรจัดนะอันนี้มีใครเอาไปเลี้ยงนะครับใครถ้าอยู่ในจังหวัดลำปางนะก็สามารถเอาไปให้อาหารกันได้นะครับช่วงเย็นๆประมาณบ่ายช่วงเช้าก็ได้แล้วแต่มันจะมีจิตศรัทธาเนาะมันจะมีบางที่ที่แบบไม่มีคนให้และจิตศรัทธาทุกคนนะครับเนาะบอกสั้นๆอ่ะที่นี่มันมีทุกที่หมาแมวไก่มีหมดมีหมดจริงวัดเนี้ยนะวันนี้ก็นานหลายปีแล้วใช่ครับไปเดี๋ยวเราจะขึ้นไปไหนนะขึ้นไปไอ้มันขึ้นไปจุดชมวิวมันจะเป็นวัดข้างบนข้างบนนู่นเนี่ยบันไดนู่นบันไดนู่นบันไดนู่นปังเดี๋ยวเราไปกันครับไปครับประมาณมึงถ่ายจำไม่ผิดนะว่าแถวนี้สัก400กว่าขั้นได้แนะนำอย่าวิ่งขึ้นแค่นี้ก็หอบแล้วเนี่ยลงมาดิดูลงถ่ายไปดิไม่กี่ขั้นเองกำลังนี้พกยาดมมาดีกว่าจริงไปทำได้ฝึกวัสดุคือใบมันสวยนะเขาเรียกไม่เคยได้ยินหรอความพยายามที่ไหนความเหนื่อยเดี๋ยวเราจะขึ้นไปขึ้นไปดูความสวยงามนะทิวทัศน์ธรรมชาตินึงเดี๋ยวไปดูกันครับอันนี้น่าจะเป็นแอลกิมป่ะเป็นไงน้ำมีน้ำมาแล้วโอ้โหยังมีอีกขั้นนึงโอ้ all fucking night ดูดิดูระยะทางดิดูดิซูมเข้าไปที่ไหนครับท้องกล้องไหนที่ไหนครับโอ้โหมีอีกแล้วเนี่ยโอ้โหแต่คุณเหนือไม่มาเคยมาครับไม่เคยอยู่ตรงนี้ก็ไม่เคยไอ้บูเคยมาไอ้นี่ไปดิทางนั่งสุดยอดดูแล้วท่านชมครับมีหมาอยู่ข้างบนด้วยมีเจ้าที่เจ้าทางดูที่นี่ดิดูเราขึ้นมาดิมีเจ้าที่เราฮะดูเราขึ้นมาดิดูดิคนนั้นก็ยังคิวอ่ะยังคิวเนี่ยฮะฮะเหนื่อยดิกูพูดน้ำไหมน้ำข้างบนไปนี่ต่อไปอีกนิดนึงไปอีกนึงยิ่งกว่าไปวิ่งที่สวนยิ่งกว่าไปวิ่งอย่างเงี้ยไม่ใช่กูใส่กางเกงขายาวนะคลิปนี้อาจจะยาวนะครับยาวๆไปเลยไม่ยาวนะยาวตรงขึ้นบันไดเลยไปดูทางดินี่มีเจ้าตูบด้วยรอด้วยลือเอาอาหารมาให้มันนะทางวัดน่าจะให้ละลงไปหยิบไปโอ้โหจ้างกูไม่ไปมึงไหวยังไงวะไอ้เจ้าตูบสวัสดีไปดูฉันเก่งอยู่แล้ว
กูจะเอามีได้ All fucking night เฮ้ยสวัสดีเจ้าตู่สวัสดีเจ้าตู่สวัสดีว้าเฮ้ยเจ้าตู่ก็ยังยืนอยู่เจ้าตู่ไม่กลัวมนุษย์ตู่เหมือนตัวนี้จะคุ้นคนนะเออไปดูกันหนีต่อเฮ้ยดูมาเออยิ้มให้เราด้วยยินดีต้อนรับสู่ให้ความเหนื่อยแบบ exclusive เฮ้ยมันได้กลิ่นอะไรป่ะเออดูเหงื่อผมดิร้อนจริงไม่เคยขึ้นดอยแบบเหนื่อยขนาดเนี้ยถ้าเหลือไม่เกียบด้วยว่านะมันเป็นทางแบบอับเล่านะนี่เดี๋ยวท่านผู้ชมอู้เนี้ยสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีผู้ไหลดิฮู้ถึงแล้วเว้ย All fucking night ถึงแล้วพวกเฮ้ยทำได้แล้วทำได้แล้วเว้ยฮู้โอเคอะถึงแล้วทีนี้ไปไปพระเจดีย์หน่อยพระเจดีย์ครับไม่เคยขึ้นมาเลยอะอยู่ลำปางมาไม่เคยขึ้นดูดิโคตรสวยวิวอะโอ้โหไหนโอ้โหดูดิไอ้ยี่คนสวยอ่ะไอ้ยี่ตรงนี้ต้องกินดิครับผมก็มีอะไรสิ่งอะไรอย่างนะขึ้นมาก็เจอวิวสวยมากใช่ไหมครับสวยมากที่เห็นดีเห็นท้องฟ้าเลยนะนะครับนะแล้วก็มีพระอยู่นี่ด้วยเราก็ไหว้เรียบร้อยแล้วนะนี่มาครับนี่มีน้ำด้วยเนี่ยกันฝนตกตักดื่มตรงนี้ได้เลยไหมผมคือน้ำไม่สะอาดคือเรามาถึงแบบว่าเราทำภารกิจสำเร็จนะครับผมเพิ่งมาครั้งแรกจริงมาข้างแรกจริงๆนะเนี่ยมีเจ้าตูบเต็มเลยขึ้นมาได้ยังไงเออนั่นแหละจะดีสูงแล้วนะเออจะดีสูงเลยอืมตอนนี้ก็สูงแล้วก็สูงกว่าเดี๋ยวลงเรามาดูฉากลงข้างล่างกันนะขอบอกเลยเดี๋ยวกลับนะมาติดลุงเดี๋ยวนี้เราก็จะกลับแล้วครับเพราะว่าไม่ค่อยมีอะไรให้ถ่ายเยอะเงียบไม่ค่อยมีคนอ่ะถามลุงคนนี้เดี๋ยวว่าเขาขึ้นลงกี่รอบแล้วเออถามดิขึ้นลงกี่รอบแล้วลุงขึ้นลงกี่รอบแล้วรอบที่7เอากี่รอบอะครับครบครบแล้วครับผมรีบแบบใหญ่เลยอ่ะจะได้ลุงนี่7รอบอ่ะเออ7รอบเออ7รอบเลยข้อสุดอ่ะเออสุดจริงอ่ะกูยังแค่ผมเป็นคนร่างกายผมยังไม่เท่าเขาเลยจริงๆครับผมตอนนี้เราก็ลงมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วไปขึ้นดูวัดมันพญาแช่มาก็มึงจะสั่นทำไมวะนะนะครับวันนี้ขอแค่นี้กันนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเดี๋ยวคลิปท้ายคลิปนี้เดี๋ยวจะมีเบื้องหลังต่างๆมาเดี๋ยวจะถ่ายอินเสิร์ตมาเดี๋ยวขากลับดูกันเนาะเพราะเราเหลืออาหารมาเหลือครึ่งถุงนะใช่ไหมโอเคครับวันนี้ขอแค่นี้ครับสวัสดีครับหาไม่ไหวเนี่ยหาไม่ไหวบอกดิหาไม่สั่นจริงดูบันไดดิยัดเมียดูสั่นเลย
หมดจริงวิธีบ้านยังเป็นไหมไปสู่ของเบิ้งว้าง All fucking night โอ้โห